วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมนะคะที่จะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันทั้งหมด12ราศีคุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับก็วันนี้อย่าแปลกใจนะครับวันนี้มวยก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วใช่แล้วค่ะนี่ตื่นเต้นนะว่าเหมือนห่างหายจากโต๊ะนี้ไปนานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณนะคะทั้งกำลังใจจากอาจารย์พันพจน์แล้วก็เป็นแฟนรายการเปิดดวง2ราศีด้วยเพราะหลายคนอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook เยอะมากเห็นว่าห่างหายไปนะก็ต้องบอกก่อนว่าหายไปช่วงระยะเวลานึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆนะคะก็เลยอาจจะต้องไปรักษาตัวอยู่สักพักนึงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าแน่นอนค่ะวันนี้ก็กลับมาประจำหน้าที่ตรงนี้แล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนได้นะครับที่มวยก็กลับไปคือส่วนหนึ่งก็คงมีภารกิจเรียนด้วยในเรื่องของการเรียนด้วยนะประกอบกับมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงคือหลายคนอาจจะวิตกก็เอาเป็นว่าไม่ได้ถึงขนาดที่รุนแรงเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการพักผ่อนที่มากหน่อยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมดูแปลกหน้าไปไหมคะดูเปลี่ยนไปนิดนึงคิดว่ารับเด็กใหม่เข้ามาทำงานเนี่ยนะคะก็ต้อนรับทุกคนละกันเนาะเข้าสู่เช้าวันใหม่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาสาระเรื่องราวการพูดคุยเรื่องราวของดวงชะตาก็ยังคงเข้มข้นกันเหมือนเดิมถึงไม่ได้มาจัดนะเราก็แอบดูนะผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตาโดยเฉพาะในช่วงของท้ายๆปีกันแบบนี้นะคะอยากจะทราบเรื่องของการวางแผนตัวเองจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็สามารถส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของปลายปีเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะวันนี้เราเองก็ได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ครับนะคะก็เมื่อวันที่13ธันวาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะก็มีทาง Facebook ที่มีชื่อว่านะคะเรารักสมเด็จพระเทพนั่นเองนะคะก็ได้มีการเผยแพร่พร้อมข้อความค่ะเป็นทั้งหมดเป็นข้อความที่อยู่ในสคส.นะคะปี2560ปีระกาปีไก่นั่นเองนะคะซึ่งข้อความนะคะเป็นข้อความที่บอกว่าไก่แก้วขันคับพ้นราตรีสุริยะเปล่งแสงสีแจ่มจ้าวันใหม่ศกใหม่มีความสุขการกิจเก่งก้าวหน้าก่อเกื้อล้วนกุศลนะคะอันนี้ที่เห็นคุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้านี้ก็เป็นสคส.นะคะปีระกาปีไก่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่นะคะของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะท่านเองก็ได้ประทานนะคะเป็นข้อความที่ทำให้เราเนี่ยได้กระโดดก้าวสู่ปีหน้าฟ้าใหม่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะก็เป็นภาพวาดที่มีความน่ารักแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะครับก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็คงมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการที่จะเขาเรียกว่าขับเคลื่อนนะหรือว่าต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่กำลังจะต้องนำพาตัวเองก้าวผ่านเข้าสู่ศักราชปี2560ที่กำลังจะมาถึงครับใช่แล้วนะคะก็ช่วงของท้ายปีกันแบบนี้นะคะบอกว่าอย่างน้อยๆเก็บเกี่ยวความสุขไอ้สิ่งที่มันผ่านมาตั้งแต่ต้นปีกลางปีหรือว่าจะเป็นช่วงของท้ายปีถ้ามันพ้นปีนี้ไปแล้วเนี่ยทิ้งสิ่งที่เราตั้งใจอย่างน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำหรือแม้ว่าทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จก็ก้าวต่อไปนะบอกก้าวหน้าการกิจต่อไปให้ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยก็แล้วกันก็มวยก็ต้องบอกตัวเองด้วยว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ปีนี้พอแล้วนะปีหน้าไม่ต้องตามมาก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งภารกิจต่างๆของแต่ละบุคคลที่ยังสะสางไม่แล้วเสร็จมีอะไรที่ค้างๆปีหน้าเริ่มต้นกันใหม่นะครับเขาบอกว่าล้มตรงไหนลุกตรงนั้นโอกาสยังมีอยู่เสมอสำหรับคนที่ไม่ท้อครับนี่แน่นอนนะคะแล้วก็กำลังใจเราเองก็จะส่งให้กับทุกๆท่านกันแบบนี้เป็นประจำด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังในส่วนของคำพยากรณ์12ราศีกันหน่อยดีกว่าวันนี้นะคะกลางสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างสีถูกโฉลกสีที่ต้องหลีกเลี่ยงต้องระมัดระวังสีอะไรกันบ้างค่ะจ้ะ7มิถุนา14นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้อง 10:30 นสุขภาพโชคลาภที่ดินจะขายได้หรือไม่แหมความจริงถ้ามีโอกาสได้พูดคุยก็จะถามว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาติดต่อหรือไม่ในช่วงอายุย่าง45ซึ่งจังหวะเวลานั้นน่ะผมถือว่าโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนมือเนี่ย
ีความเป็นไปได้มากกว่านี้นะครับช่วงนี้ถึงจะมีเข้ามาแต่ผมมองว่าจะเป็นลักษณะที่รับราคาไม่น่าพอใจส่วนสุขภาพดูในพื้นชะตาเป็นหลักนะครับสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตและที่สำคัญพวกเคล็ดขัดยอกเนี่ยอาจจะเป็นต่อเนื่องครับนะเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแบบนี้แบบนี้แหละค่ะที่ส่งเข้ามาได้ก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของข้อความกันด้วยนะแต่ว่าหลายคนอยากฟังแล้วค่ะว่า12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างคะครับก็12ราศีวันนี้นะครับเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ระวังเกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพราะการทำงานฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ส่วนสภาพคล่องรวมถึงการลงทุนก็ไม่เด่นวันนี้เหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นข่าวคราวในด้านลบส่วนหัวใจก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดวันนี้มังกรฝากระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะครับมาที่ราศีต่อมาเลยดีกว่านะคะราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในส่วนของการทำงานถึงจะเริ่มต้นหรือออกตัวได้ดีก็อย่าได้ประมาทนะครับการวางแผนล่วงหน้าจะได้เกิดความต่อเนื่องสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและมีเกณฑ์ได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนความรักอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตปล่อยวางนะครับโดยเฉพาะกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการปรับตัวสำคัญที่สุดในเรื่องของการทำงานครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำซ้ำแก้ไขสภาพคล่องเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆก็ได้คนที่กำลังมีปัญหาสภาพคล่องก็อย่าหนีครับให้เจรจาต่อรองหัวใจวันนี้ถ้าทำตัวให้มีระยะห่างถือว่าสมรูปราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอยก็ดีโดยเฉพาะการได้ทำธุรกรรมอะไรใหม่ๆหรือทำร่วมกับคนใหม่ๆหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับเวลามีคนเข้าหาดูให้ดีว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงถูกหลอกใช้หรือเปล่าส่วนงานมองไกลอย่ามองใกล้ให้คิดการใหญ่ครับเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนความรักวันนี้ก็ต้องถือว่าดีนะครับคนที่มีปัญหาหาโอกาสง้องอนรวมถึงการปรับความเข้าใจและจะคืนดีดังเดิมส่วนการทำงานวันนี้ยังคงมีหลักฐานความมั่นคงครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารจะได้รับการสนับสนุนราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ป่วยไข้ระวังนะครับสำหรับชาวราศีคนคู่แต่ในแง่ของงานมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะพวกวิชาชีพโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางเงินทองวันนี้ไม่ต้องลงนะครับให้จับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางในหน้า ขอไปครับส่วนความรักเมื่อกี้ที่เตือน เมถุนนี่แหละให้ระวังสุขภาพถ้าเมถุนที่มีแฟนก็ระวังติดกันนะครับติดจากการเป็นไข้นะแม้กระทั่งมีปัญหาปากเสียงก็เป็นไปได้ราศีต่อมานะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้เขาบอกให้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีนะครับทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นถ้าใครอื่นทำอะไรไม่ถูกใจถ้าเราเปลี่ยนแปลงบังคับเขาไม่ได้ปล่อยไปตามสภาวะเงินทองถ้าติดให้หยุดลงทุนสะดุดให้ถอนอย่าดื้อรั้นหรือพยายามเอาชนะตลาดระวังจะถลำลึกส่วนความรักหัวใจคนมีคู่ต้องประคับประคองครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจราศีต่อมานะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายอะไรที่ใครว่ายากอยากให้คุณขันอาสานะครับเงินทองต้องมีวินัยสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งหัวใจเน้นคนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้ลองเปิดใจโดยเฉพาะกับคนที่เคยมองข้ามราศีต่อมานะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าปฏิเสธสิ่งใหม่ที่ผ่านเข้ามานะครับแม้ไม่ถนัดแม้ไม่ตรงกับสิ่งที่เคยทำแต่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคต
เรียนรู้ก่อนนะครับเงินทองเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่เด่นจ่ายมากกว่ารับที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนความรักอยากมีคู่ต้องแสวงหานะครับคนที่มีคู่และอยากลงหลักปักฐานให้หาโอกาสทาบทามและราศีกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังปัญหาสุขภาพราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนให้เผื่อใจวันนี้มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดแต่ในทางกลับกันตัวเองวันนี้พลาดไม่ได้นะครับถูกซ้ำไม่มีคนอุปถัมภ์ทุกอย่างสมเหตุสมผลในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้าคุณมีทุนรอนถ้าคุณมีการเตรียมหาข้อมูลมาดีก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่ถ้าไม่พร้อมไม่ใช่ก็อย่าได้คาดหวังความรักวันนี้ถ้าไม่เด็กกว่าก็อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกว่าวันนี้ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวอาจจะต้องเสียสละเพื่อให้งานในภาพใหญ่มันเดินต่อไปได้เงินทองก็ไม่ง่ายนะครับวันนี้เตรียมสำรองสตุ้งสตังไว้หน่อยมีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันความรักหัวใจพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์พิจิกวันนี้ก็ยังต้องระวังอุบัติเหตุนะครับราศีต่อไปค่ะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับมีเกณฑ์ได้รับผลจากการริเริ่มทำธุรกรรมกับคนใหม่ๆผมหมายถึงในเรื่องของการลงทุนนะครับคือพูดง่ายๆให้มองให้มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะครับส่วนความรักหัวใจเช่นเดียวกันเวลามีปัญหาทุกข์ใจอย่าตีตนไปก่อนไข้ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาครับสถานการณ์ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องของงานอย่าเซลเกินเคารพความคิดเห็นของคนอื่นบ้างคิดต่างได้ครับแต่ต้องทำงานกันให้ได้ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามนะคะเรื่องราวอยากที่จะตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเองก็ตามก็ส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์พีดีนะคะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ